ช่วงนี้หลายออฟฟิศเนี่ยก็มีเปลี่ยนวิธีทำงานเป็นแบบไฮบริดก็คือเข้าออฟฟิศบ้างหรือว่าจะทำงานที่บ้านบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยก็ได้เวิร์กฟอร์มโฮมกันยาวๆไปเลยก็อาจจะต้องถึงเวลาทำเวิร์กสเตชันกันสักทีวันนี้เมอร์คูล่าจะมาเล่าให้ฟังว่าจะเลือกโต๊ะทำงานแบบไหนให้ถูกใจถูกต้องแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดไปดูกันเลยของการเลือกโต๊ะทำงานก็คือเราต้องดูว่ากิจกรรมที่เราทำบนโต๊ะทำงานมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็ใช้โน้ตบุ๊กตัวเดียวเลยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่เยอะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีงานอดิเรกที่ต้องใช้พื้นที่เยอะแยะมากมายเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกโต๊ะที่กว้างขึ้นซึ่งโต๊ะที่มีให้เลือกปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือจะเป็นโต๊ะทรงปกติเนี่ยแบบนี้เลยกับโต๊ะที่เป็นแบบทรงตัว L ก็คือโต๊ะที่เป็นทรงปกติเนี่ยก็จะมีหลายขนาดเหมาะกับคนที่แบบมีพื้นที่แคบหรือว่ามีพื้นที่กว้างหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้จอคอมหลายๆจอเนี่ยก็เลือกโต๊ะที่เป็นทรงปกติอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าเลือกหน้ากว้างขึ้นส่วนโต๊ะที่เป็นทรงตัว L เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าอยากได้โต๊ะที่เข้ามุมเพราะว่าโต๊ะที่เป็นทรงตัว L เนี่ยนอกจากเราจะมีพื้นที่ในการทำงานแล้วเราก็ยังมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นด้วยค่ะถัดมาข้อที่2ก็คือเราต้องดูว่าเราใช้พื้นที่เก็บของบนโต๊ะเยอะไหมอย่างบางคนเนี่ยที่ทำงานต้องใช้เอกสารหรือว่าต้องมีอุปกรณ์ก็อาจจะต้องหาลิ้นชักมาหรือว่าหาโต๊ะที่มีชั้นวางของหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะแต่ว่าแบบอ๋ออยากวางลำโพงมั่งหรือว่าอยากวางโมเดลมั่งก็ต้องหาโต๊ะที่มีหน้ากว้างขึ้นนั่นเองขนาดเริ่มต้นของโต๊ะเนี่ยก็จะอยู่ความกว้างตั้งแต่120ซมส่วนความลึกเนี่ยด้านนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่60ซมความสูงก็จะประมาณ70ซมนั่นเองโดยราคาของโต๊ะที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ1,000ต้นๆแล้วก็แพงขึ้นไปกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดนั่นเองค่ะมาถึงข้อที่3กันแล้วก็คือฟีเจอร์ของโต๊ะนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ชอบจัดบ้านบ่อยๆเนี่ยแบบอยากโยกย้ายมุมอะไรต่างๆก็ลองหาโต๊ะมีล้อเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยจะได้สะดวกหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายเกมเมอร์มันก็จะมีโต๊ะที่แบบมีไฟ RGB วิบแวบมาก็คือแบบเข้าเซ็ตกับอุปกรณ์เกมเมอร์บนโต๊ะของเราหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากทำให้ห้องมินิมอลสายไฟน้อยๆก็จะมีช่องเก็บสายไฟด้านล่างมาให้เหมือนกันค่ะส่วนข้อที่4ก็คือความสูงของโต๊ะทำงานนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันเพราะว่าเราจะต้องเลือกโต๊ะทำงานเนี่ยให้มีความสัมพันธ์กับระดับสายตาหรือว่าระดับร่างกายของเราเวลาพิมพ์งานเนี่ยวางแขนได้แล้วก็แบบรู้สึกไม่ปวดแขนหรือว่าแบบไหล่ไม่ยกจนเกินไปหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีงบเนี่ยตอนนี้เนี่ยโต๊ะปรับระดับกำลังฮิตเลยซึ่งโต๊ะปรับระดับก็จะมี2แบบด้วยกันจะมีทั้งเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นแบบปรับมือได้ซึ่งราคาของโต๊ะปรับระดับตอนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราคาประมาณ 5,000 ไปจนถึง 20,000 บาทกันเลยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุขึ้นอยู่กับวิธีการปรับโต๊ะนั่นเองค่ะทั้งหมดที่เราเล่ามาเมื่อกี้ก็ยังมีข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆอีกเช่นกันก็คือคุณภาพของโต๊ะนั่นเองซึ่งเราก็ต้องดูวัสดุแบบดูท็อปโต๊ะว่ามันรับน้ำหนักเยอะๆได้ไหมเพราะว่าอุปกรณ์ที่วางบนโต๊ะของเราเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกสั่งแบบคัสตอมไปเลยเพราะว่าจะได้เลือกให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านหรือว่าได้วัสดุที่เราต้องการหากใครต้องการซื้อโต๊ะสักตัวและเลือกแบบที่มียี่ห้อเนี่ยพวกเราก็อยากให้ดูว่าเงื่อนไขการรับประกันเป็นยังไงวัสดุโต๊ะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถเคลมได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่เราเล่าไปเมื่อกี้ว่าอุปกรณ์ที่วางบนโต๊ะเรามีราคาค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะใครที่มีแผนกำลังจะจัดเวิร์กสเตชันใหม่เนี่ยก็คลิกเข้ามาดูอุปกรณ์จัดโต๊ะคอมได้ที่ mercula.com ได้เลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีของให้เลือกเยอะจุใจอย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปในวันนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ช่อง mercula.com ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ